ไปไว้นะคะโปงลางนะครับโปงลางโปงลางวันนี้จะมีทั้งกลองยาวนะคะแล้วก็มีเป็นแตรอันนี้ก็เป็นแตรวงแตรวงแตรวงนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ตามชนบทต่างๆนะครับสังคมในโบราณนี่ก็จะเป็นลักษณะเรื่องการกองขบวนแห่ขบวนแห่ขบวนแห่จะเป็นการรื่นเริงงานแต่งงานบวชงานฉลองเป็นวาระต่างๆนะครับดูสีสันสดใสนะครับมีทั้งสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลสีเหลืองและสีแดงนะครับกองเขานักแสดงก็ตื่นเต้นกันมากนะคะที่จะมาร่วมงานนี้นะคะซักซ้อมกันอย่างดีนะคะทุกท่านก็มีความสุขและมีใจแต่ท่านที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นทั้งสวรรค์ทุกเพศที่ออกมาเหมือนว่าทุกคนพร้อมใจกันช่วยกันเลี้ยงช้างของพวกเราค่ะใช่ครับได้เห็นนะครับว่ามีการตกแต่งแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นงานมงคลเลยทีเดียวนะครับมีสับปะรดแน่ๆมีมะละกอแล้วคนที่ช่วยกันเข็นบุฟเฟ่ต์อยู่นี่ไม่ใช่ใครค่ะพนักงานทั้งนั้นมีทั้งนักแสดงมีทั้งหมอจระเข้แล้วเรามีการตกแต่งแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นงานมงคลเลยทีเดียวนะครับมีสับปะรดแน่ๆมีมะละกอแล้วคนที่ช่วยกันเข็นบุฟเฟ่ต์อยู่นี่ไม่ใช่ใครค่ะพนักงานทั้งนั้นนะคะมีทั้งนักแสดงมีทั้งหมอจระเข้นะคะทีมงานท่านที่ได้ทราบนะครับปีนี้เป็นปีที่21ละ21ค่ะ21แล้วแล้วเราก็ตั้งปฏิญาณไว้ว่าเราจะจัดทุกปีค่ะแปลว่าจากปีแรกก็ปี2539 39ค่ะแล้วก็ปีถัดมาเราก็มีประกวดนางชิริช้างนะคะแล้วเราก็มีผู้ชนะการประกวดของเราถึง9คน9คนที่แบบโอ้เป็นเลขมงคลบังเอิญเลยนะค่ะเป็นเลขมงคลเลยเลขมงคลเราตั้งใจค่ะตั้งใจแล้วก็ราชินีช้างของเราไม่มีวันหมดอายุครับก็ยังอยู่เรื่อยๆเป็นแล้วเป็นตลอดกาลก็จริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะน้องราชินีช้างแล้วก็เดี๋ยวดูลีลาแต่ละนางนะคะเดี๋ยวดูนะครับนอกจากน้องช้างจะชอบแต่ว่าควายช้างก็จะชอบเป็นพิเศษเหมือนกันขอสนับสนุนให้กำลังใจกับแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับช็อตเฮ้ยวันนี้พี่ตุ้ยกับพี่เช้าๆนะคะจะมาร่วมเลี้ยงลูกเลี้ยงช้างกับเราด้วยนะคะวันนี้มาถ่ายทอดทำรายการคือเลี้ยงโคใช่วันนี้มาแจกนะคะช่องจากช่อง24นะคะมาแจกรางวัลนะคะแล้วก็มีผู้ชนะเราไปแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรอมีแจกของด้วยนะครับมีแจกของนะครับจากจูเลนิโกนะครับHello and please elephant from Taiwan of food We celebrate to our elephant every first of May大家好今天是所以呢，请大家一起喂水管给大象吧，一起吃。也请大家注意一下，注意一下，在山口不站岗，我们南门这边呢。我们来一个准备吧，请大家来看。เราทุกคนนะครับเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับเป็นบันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นความประทับใจครั้งหนึ่งนะครับนะคะสำหรับงานประเพณีดีๆอย่างนี้นะคะเรียนเชิญนะคะและตนนะคะเรามารวมเลี้ยงน้องๆช้างของพี่ด้วยกันนะคะครับจะมาเต้นกับนะเป็นเซอร์ก็ได้นะครับหรือจะมาลำกับโปงลางก็ได้นะครับ
ปีนี้นะคะน้องๆเรานะคะมีผลไม้ที่จะมาให้น้องๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงโมเมื่อกี้เราไปแข่งเกมกันนะคะปู่จ๋าเมื่อกี้ปู่เลือกอะไรนะผลไม้ที่ให้น้องๆเราทานแตกมากกับเซอร์ไพรส์มากด้วยแล้วก็ให้ของช้างทานครับช้างเลือกมะพร้าวเขาบอกว่าเหมือนครันชี่ไงแบบปิ้งกรอบแต่มีน้ำพี่ๆน้องๆนะคะที่มาร่วมเรียนน้องช้างเราเยอะแยะมากมายเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตสัมภาษณ์ใครสักคนในนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาลาเซียช้างและความจังเข้ของเราเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งแรกนะคะแสดงว่าพี่มาเล่นช้างปีนี้ด้วยกันเป็นปีแรกใช่ไหมคะคิดว่าช้างชอบทานผลไม้อะไรคะกล้วยอะกล้วยไหนลองทานกล้วยหน่อยไหนอะกล้วยที่จะทานไหมนะคะค่ะปรากฏว่าน้องลองทานกล้วยนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆมาชินีช้างนะคะที่อยู่ด้านล่างก็มีให้ผู้มีเกียรติเยอะมากมายนะคะที่ร่วมถ่ายรูปกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ยังมีน้องมาชินีช้างด้วยกันนะคะส่วนโรงเรียนวัดลำเผยก็ยังรับนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของการแสดงช้างนะครับแล้วก็เรื่องการเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างแบบนี้ค่ะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงความสุขนะครับสามารถที่จะไปเลี้ยงช้างแล้วก็ถ่ายภาพกันได้ใช่เลยค่ะพี่น้องเรื่องนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างประเพณีอย่างนี้ดีๆนะคะมีอยู่ทุกๆปีนะคะในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนะคะปีหน้าเราก็ยังมีประเพณีอย่างนี้อีกนะคะเรียนเชิญนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่จะกระจายข่าวดีๆแบบนี้ให้เราด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านเป็นกระบอกเสียงนะคะสำหรับประเพณีดีๆอย่างนี้นะคะทั้งวันที่ยังไม่ได้ลงมานะคะเรามาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันนะคะน้องช้างอิ่มเราก็อิ่มนะคะเรียนเชิญค่ะค่ะและการแสดงนะคะที่ลานช้างเรามีทุกวันนะคะวันละหลายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทีมงานนะคะในการที่จะเป็นกระบอกเสียงสำหรับกระจายข่าวดีๆอย่างนี้ให้ลานแสดงช้างและลานจระเข้ด้วยนะคะสำหรับปีหน้าค่ะปีหน้านะคะถ้าอยากเชิญทุกท่านกลับมาร่วมกับเราอีกนะคะสำหรับประเพณีนี้อยากเชิญให้เชิญพี่ๆน้องๆญาติๆนะคะที่อยากมาร่วมบุญใหญ่อย่างนี้นะคะฝากเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยนะคะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณเตือนกันว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนก็มีความสุขและก็มีรอยยิ้มด้วยกันพี่น้องขาน้องๆอิ่มผีวิมานมากเลยค่ะพี่พี่รู้สึกว่าผลไม้ที่เราจะเตรียมมาจะพอหรือเปล่านะคะด้านหลังก็ทำกันอย่างสมบูรณ์นะคะพวกเราก็ได้ถ่ายรูปไปด้วยนะคะบางคนกลับบ้านค่ะอยากบอกว่าลองอะไรเงี้ยหรือว่าพูดการฟันดาบนะคะเราเคยมีนะคะเหตุการณ์เราอยากให้ผู้ปกครองดูแลน้องด้วยนะคะเพราะว่าการแสดงเราฝึกมาเป็นอย่างดีนะคะต้องคอยดูแลด้วยนะคะสำหรับนะคะประเพณีเลี้ยงลูกด้วยช้างทุกปีนะคะเกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมนะคะ